อู้ละลายในปากละลายในปากเล็กไม่ลวกสดไม่ลวกส้มหวงครับส้มหวงก๋วยเตี๋ยวสดไม่ลวกคลิปนี้ Enjoy ทริปนี้จะพาคุณผู้ชมมาที่ก๋วยเตี๋ยวลุงอุดป้าพินอยู่ที่จังหวัดลำพูนร้านก๋วยเตี๋ยวลุงอุดป้าพินแกจะอยู่ลึกลับซับซ้อนหน่อยแต่ผมปักหมุดไว้ใน description เรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงก๋วยเตี๋ยวลุงอุดป้าพินเรียบร้อยครับแหมวันนี้เราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวEnjoy ทริปนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับสดไม่ลวกอีกแล้ววันนี้อยากมากินเนื้อแดงๆนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ากินก๋วยเตี๋ยวนะครับโอ้โหสดไม่ลวกวันนี้ไปเล็กไม่ลวกเมนูฮิตติดปากของลูกค้าประจำก๋วยเตี๋ยวลุงอุดที่ว่าไม่ลวกไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่คือเนื้อสดๆหมักตามสูตรของลุงอุดแกละครับใส่เนื้อสดๆลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวแล้วราดด้วยน้ำก๋วยเตี๋ยวลงไปเลยเป็นที่มาของคำว่าเล็กไม่ลวกก็กินของผมเหมือนเดิมนะอ๋อสดไม่ลวกสะดุ้งเห็นหน่อยก็ดีทานน้ำหน่อยสะดุ้งเห็นน้อยเด้อมันหอมแหละน้ำจิ้มสะดุ้งน้ำเดือดเนาะได้รางวัลเนี่ยสวัสดีกล้องสวยงามก่อนเล็กไม่ลวกไหนอันนี้แห้งมีเหลืองแห้งครับมีเหลืองแห้งของผมยังไม่มาสะดุ้งเกิ่งป่ะสะดุ้งเกิ่งอ่ะสะดุ้งอันนี้เกือบสุกเลยมาแล้วโอ้เกือบสุกไปละอันก็บ่ต้องใส่อันก็บ่ต้องใส่น้ำมาแดงๆฮะหนูใส่น้ำบ่ต้องมกฝืนสาวๆเฮาว่าจีนมกอีหยังอ๋อจีนมกโอ้จีนมกสักเดียวก็เลยก็งงอ๋อแต่เพิ่นเอาจีนมกเป็นก๋วยเตี๋ยวสดไม่ลวกน้องไม่มักดิบนี่เนาะน้องมักหมกนี่เนาะเอาไหนกะเอาขึ้นมาถือแล้วเออหมายถึงเอาจีนใส่ทั้งลุ่มครับนี่เอาแดงๆก่อนสะดุ้งเอาแดงๆมากินแดงๆหน่อยครับเดี๋ยวไปมกคนเดียวเดี๋ยวไปมกสดไม่ลวกเอาแดงๆมาหมกหมกสาวๆเอามกถุงนี่วางๆอู้ป๊าดเรียกว่าเอาหมกเอาเนาะไหนหมกเนาะเอาใส่ปื้นเส้นนี้เนาะหมกมาครับก๋วยเตี๋ยวมาแล้วปรุงกันก่อน2ถ้วยครับนี่2ถ้วยน้ำตาลน้ำตาลน้ำส้มน้ำส้มแต่ผมใส่น้ำส้มนี้นะครับผมใส่น้ำส้มตัวนี้นี่อุ๊ดเรียกว่าส้มหวงครับส้มหวงส้มหวงครับส้มหวงมาไปอาบน้ำตั้งแต่เมื่อวานยังอยู่นี่หรอโอ้ตอนหน้าตอนหน้าเจ้าสิแจมแจมมาตามสูตรครับกินก๋วยเตี๋ยวน้ำก่อนอ๋อลืมไปครับนี่เด็ดเด็ดที่สุดซอสหวานครับซอสหวานลืมใส่น้ำปลาไว้ตังอกตังอกมากินน้ำกันก่อนนี่สดไม่ลวกแต่ว่าสุกไปแล้วนุ่มนุ่มนุ่มกินก๋วยเตี๋ยวต้องกินเนื้อก่อนหนุ่ยน้องพอกำลังมันจะได้ได้ดี
น้ำดำมัดน้ำดำมันเอาหลานน้ำของนะน้ำซีอิ๊วไอ้แห้งดีบ้างเมื่อก่อนผสมก็ไปขับรถเขาเหรอเดี๋ยวคนก่อนตอนนี้ย้ายพอคนเผาแล้วย้ายไปหนังเปลี่ยนแค่เป็นข้อขาวน่ะใช่ค่ะทีนี้วัวไปขายก่อนเสือก็ขาดอันนี้สดไม่ลวกจริงครับเพื่อขายความไม่หอมจะหาเป้ไงล่ะสองบาทหนึ่งที่ลอยอ่ะที่ลอยแป๊บชิมเนื้อก่อนลายในปากลายในปากโอ้เหมาะต้องโดนตัวนี้ด้วยครับพริกแตกแตกในปากนี่ตุ๊บอิ่มแล้วเหมือนไม่เอาไอ้รถยนต์มาหรอกหนึ่งสองสามสี่ห้านี่หกละนี่ห้าสิบห้าบาทนี่ติ่มไหนที่ตัวละ15บาท135แลกบุญกันจ้ะ135 4คน103 135บาทเป็น175เรียบร้อยครับอิ่มครับ15 235เป็นไงบ้างครับก๋วยเตี๋ยวเคยถุง3บาทจ้ะก๋วยเตี๋ยว5บาทแหมผมก็ใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวถุง15บาท Enjoy ที่ไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปแม่นกดแชร์กด Subscribe ผมด้วยบ๊ายบายไปที่บ้านแม่ให้ก๋วยเตี๋ยวถุงที่บ้านด้วย